พื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มาถึงพาหมอกมิวาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและสายหมอกยามเช้ากันค่ะพาหมอกมิวาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์พื้นป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์พื้นสุดท้ายในเขตภาคอีสานตอนบนความอุดมสมบูรณ์และเรื่องราวของพื้นป่าแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีของทุกคนกับความงามของธรรมชาติมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และมุกดาหารพระมหาเจดีย์ชัยมงคลตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80กิโลเมตรมีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดารใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมผสานกันระหว่างพระประถมเจดีย์และพระธาตุพนมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอารามรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง8ทิศค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ผาน้ำย้อยค่ะนี่คือทางลงนะคะทางลงไปผาน้ำย้อยค่ะซึ่งระยะทางมีถึง89ขั้นกันเลยค่ะโอ้ไกลมากค่ะคือทางชันมากอ่ะคงจะเหนื่อยแน่ๆเลยค่ะทางนี้ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่เรามาถึงนะครับก็คือน้ำตกถ้ำโสดาครับWe'll be right back.
ราก็เดินทางมาถึงที่วัดบางโคชิรีหรือปู่เจ้าก้อซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารค่ะพิชิตยอดภูเจ้าก็ด้วยบันได260ขั้นค่ะวัดบรรพตคีรีเป็นวัดธรรมยุทธนิกายที่สำคัญตั้งอยู่บนภูเจ้าก้อบ้านแวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นภูเขาขนาดย่อมที่สงบสวยงามมีลักษณะป่าเบญจพรรณทั้งแนวก้อนหินน้อยใหญ่วัดแห่งนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตพระปัตรกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่เคร่งครัดปฏิบัติภาวนาและมอบธรรมเทศนาแก่สาธุชนทั้งหลายสถานที่แห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูเจ้าก้อนั่นก็คือเขมปัตตะเจดีย์ของหลวงปู่ล่า